สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่ม 2D นะคะวันนี้เรามาที่เกมจีบหนุ่มที่มีชื่อว่า Oz Plus ค่ะเป็นเกมจีบหนุ่มของเครือ Shell V-Day ซึ่ง Shell V-Day นี้ก็เรียกว่าสร้างเกมจีบหนุ่มมามากมายหลายเกมเลยค่ะแต่ว่าเราจะมาแนะนำให้รู้จักกันเกมนี้ก่อนโดยเกมของ Shell V-Day เนี่ย Oz Plus เนี่ยสามารถเล่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอมือถือก็ได้นะคะโดยเล่นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะผ่านในระบบของ Facebookคือสามารถเล่นผ่าน Facebook ได้เลยแล้วก็สามารถเอามันฟอร์มมาที่มือถือได้โดยใช้การล็อกอินของ Facebook เดียวกันค่ะเกมสามารถเชื่อมต่อกันได้เลยคือจะไปเปิด Facebook ในคอมพิวเตอร์หรือจะมาเปิดตัวเกมในมือถือก็ได้ค่ะก็จะข้อมูลก็จะเชื่อมต่อกันเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องของเกมก่อนไม่แน่ใจว่าทุกท่านจะรู้จักเรื่องของออสหรือเปล่าค่ะก็มันเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากเลยนะคะโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางเอกที่มีชื่อว่าโดโรธีกับสุนัขที่มีชื่อว่าโตโต้เป็นสุนัขที่เธอเลี้ยงเนี่ยอาศัยอยู่ในบ้านไร่แถวแคนซัสนี่ไม่แน่ใจว่าอเมริกาหรือเปล่านะคะค่ะแล้ววันนึงก็เจอพายุทอร์นาโดทำให้บ้านของเธอทั้งหลังเนี่ยหมุนไปกับพายุพอรู้ตัวใหม่อีกทีบ้านก็ตกมาอยู่ในดินแดงแห่งหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แคนซัสแน่นอนเป็นเมืองมหัศจรรย์แต่เผอิญว่าบ้านที่ตกลงมาเนี่ยมาทับกับแม่มดคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่มดฝั่งร้ายทำให้แม่มดตายแล้วก็แม่มดฝั่งดีก็เลยออกมาช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าให้เธอใส่รองเท้าของแม่มดฝั่งร้ายซะเพราะว่าพี่หรือน้องสาวเนี่ยของแม่มดฝั่งร้ายเนี่ยจะต้องออกมาตามล่าเธอแน่นอนตัวโดโรธีเองก็อยากจะกลับบ้านก็ได้ยินข่าวว่ามีพ่อมดแห่งหนึ่งที่เมืองออสเมืองมรกตสามารถช่วยเหลือเธอกับด้านได้เธอก็เลยออกเดินทางระหว่างทางเธอก็เจอกับหุ่นไล่กาที่บอกว่าตัวเองไม่มีสมองและอยากได้สมองก็เลยว่าจะเดินทางไปด้วยเผื่อพ่อมดแห่งออสช่วยอะไรได้แล้วก็เจอกับหุ่นกระป๋องที่อยากจะมีหัวใจหุ่นกระป๋องก็เดินทางไปด้วยแล้วก็เจอกับสิงโตที่อยากได้ความกล้าหาญเพราะรู้สึกว่าตัวเองขี้ขลาดเหลือเกินทั้งหมดก็เลยเดินทางไปที่ออสเพื่อจะไปหาพ่อมดพ่อมดบอกจะช่วยเหลือแต่ให้เงื่อนไขว่าเธอต้องไปฆ่าแม่มดชั่วร้ายที่ยังเหลืออีกคนนึงสุดท้ายเธอก็เดินทางไปผจญภัยต่างๆนานาก่อนที่จะพบว่ารองเท้าที่เธอใส่อยู่เนี่ยสามารถพาเธอกลับบ้านที่แคนซัสได้เธอกับโตโต้ก็เลยได้กลับบ้านไปส่วนทั้ง3สหายเนี่ยต่างก็พบว่าตัวเองอ่ะมีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ว่าผ่านการผจญภัยต่างๆก็ได้แสดงสิ่งนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นความกล้าหาญหัวใจหรือแม้กระทั่งมันสมองค่ะการเรื่องก็จบแฮปปี้เอนดิ้งแต่จริงๆตัววรรณกรรมเรื่องนี้มีภาคต่ออยู่นะคะแต่ตัวเกมเองก็สร้างเนื้อเรื่องต่อของในแบบฉบับของตัวเองอะว่าแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเกมเป็นยังไงอันนี้เราอินเฟซบุ๊กไว้แล้วเราก็กดเข้าไป Back to Land อันนี้จะเป็นโฆษณาเกมในเครือของเขาเป็น Lost Alice ก็เอาเรื่อง Alice in Wonderland มาแปลงอะเนาะเราไปที่อื่นก่อนแต่เดิมชื่อเขาใช้เป็นชื่อเดิมของตัวละครเลยคือโดโรธีเราก็ตั้งชื่อได้ตามใจชอบของเราเนาะมีเซตติ้งอ่านรายละเอียดแล้วโอเคlast name last name มีปัญหามั่วชื่อไปละกันอันนี้คือล็อกอินไว้แต่แอดยังไม่เคยเข้าเกมนะคะนี่เป็นการเข้าเกมมาครั้งแรกอันนี้คือโดโรธีก็คือเราที่เป็นผู้เล่นกับโตโต้เป็นสุนัขพันธุ์ยอร์คเชียร์เทอเรียค่ะเรื่องราวเล็กๆที่เกิดในแคนซัสโตโต้ก็เห่าเขาก็ถามว่าจำโตโต้ที่ร่วมเดินทางในออสได้ไหมอันนี้เป็นลูกของโตโต้นะคะไม่ใช่ตัวโตโต้
ี่เป็นเรื่องราวหลังจากที่กลับมาจากที่ออสแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่ว่าตัวเราที่เป็นผู้เล่นเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงดินแดนแห่งออสเหลือเกินอย่างนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเปิดมาก็เจอกับพ่อหนุ่มคนนี้เดี๋ยวแอดขอรถสิ่งนิดนึงเนาะคิดถึงมากเธอมากเลยยูริเราก็ตกใจบอกให้ออกไปไกลๆผู้ชายคนหนึ่งก็บอกให้ออกมาดูว่าดีใจแต่แบบช่วยใจเย็นลงหน่อยแล้วก็ดึงไอ้ผู้ชายคนแรกเนี่ยออกมาก่อนโตโต้ก็เฮาใหญ่เลยค่ะกัดด้วยชาย3คนก็คุยกันไปมาก็กดรีสตอรี่ต่อนะคะมันจะมีสตอรี่ต่อตอนนี้เราได้ตั๋วอ่านสตอรี่มา10อันหลังจากที่ปล่อยให้พูดคุยมานานเราก็แทรกว่าเดี๋ยวก่อนนะพวกคุณเป็นใครเนี่ยรู้ชื่อฉันได้ยังไงอ้าวลืมพวกเราแล้วเหรอแล้วก็บอกว่าเป็นคอลลี่ฉันเป็นหุ่นไล่กาฮาร์ดแมนเป็นหุ่นตัดไม้กระป๋องอะที่ตัวที่อยากได้หัวใจแล้วก็ลีโอนาร์โดเป็นสิงโตขี้ขลาดตัวนั้นเดี๋ยวก่อนนะหุ่นไล่กาหุ่นกระป๋องแล้วก็สิงโตจำได้ยังเขาก็จะมีตัวให้เลือกเราจำได้หรือไม่ได้ก็กดไปเถอะขอบคุณทั้ง3ที่ไปเดินทางไปด้วยกันนี่นะตอบ yes ไปใช่แล้วจำได้แล้วสิถูกต้องพวกเขาก็ได้ร่างเป็นฮิวแมนฟอร์มก็คือได้เป็นร่างมนุษย์มาว่าแต่มาที่นี่ทำไมเหรอเกิดอะไรขึ้นคือเนื้อเรื่องของเกมสไตล์ของเชลวีเดดก็จะตัดเป็นบทๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ต้องมีตัวในการที่จะอ่านสตอรี่ต่อไปตั๋วจะมีแจกในแต่ละวันค่ะก็ต้องค่อยๆเล่นไปเป็นภาษาอังกฤษอ่านง่ายนะคะไม่ถึงขั้นต้องสคิปกันไปเนาะวันเกิดอายุ17ของเราอยากกลับไปเยี่ยมออสอีกครั้งหนึ่งยูริก็เลยขอเขียนจดหมายบอกทางบ้านก่อนขอเอาโตโต้ล่างสองนี้ไปด้วยนะนี่ก็โตโต้หรอบอกเป็นโตโต้นะโตโต้เจอาร์ไม่ใช่โตโต้ที่เคยไปด้วยกันยังไม่เป็นมิตรขู่ไปก่อนสเต็ปนี้เขาให้เราแต่งตัวค่ะเกมสไตล์นี้ก็จะมีอวตารให้เราแต่งตัวนะคะอวตารเล็กๆน้อยๆเราก็เปลี่ยนได้นิดนึงเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีชุดแล้วก็เปลี่ยนสีรองเท้าเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีเป็นชุดอื่นสิไว้แอบเห็นชั้นในนี่
้ก็ได้ถูกใจแล้วเราก็รีวิวเชนโอเคเอาสีนี้แหละก็เดินทางกลับไปที่ออสโดยเดินทางข้ามสายลุงกันโซโลมอนแอดจำตัวละครในออสไม่ได้นะคะเลยไม่แน่ใจว่าเป็นพวกนี้มีในออสหรือเปล่าแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่าแล้วในเกมเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คนนี้คือออสจริงๆเท่าที่จำได้นี่ตัวออสกับพ่อมดแห่งออสเนี่ยในเนื้อเรื่องต้นฉบับเหมือนจะเป็นมนุษย์มาจากดินแดนเดียวกันกับตัวโดโรธีนี่แหละแล้วภายหลังก็ได้กลับไปเหมือนกันแล้วก็นอกเหนือจากนี้ตัวออสเองไม่ได้มีพลังอะไรเป็นพิเศษนะคะเป็นเพียงเสียงเล่าลือเพราะว่าตัวเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยสามารถสร้างเรียกว่าสร้างอะไรแปลกๆขึ้นมาได้ในโลกที่เป็นดินแดนแห่งเวทมนต์ทำให้คนเชื่อว่าเขาเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ส่วนเมืองที่เขาถูกเรียกว่าเมืองมรกตเนี่ยคือจริงๆตามในเรื่องเมืองจะเป็นสีเขียวหมดแต่เป็นเข้าทุกคนเข้าใจมันเป็นสีเขียวเพราะว่าทุกคนจะถูกให้ใส่แว่นตาที่เป็นแว่นตาที่มองออกไปแล้วเป็นสีเขียวนั่นแหละค่ะก็คือเป็นแว่นตากระจกสีเขียวแต่ทำไมคนเมืองนั้นไม่สงสัยเลยก็ไม่รู้คือสีในเมืองก็เป็นปกตินั่นแหละค่ะแต่ด้วยความที่พอมันแห่งออสเขาสามารถสร้างเรื่องหลอกคนได้ก็เลยทำให้คนเข้าใจว่าเป็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในอาศัยอยู่ในเมืองมรกตสีเขียวนี่อ๋อแม่มดก็กลายเป็นพ่อมดนี่คือพ่อมดที่ชั่วร้ายตัวละครกลับมารวมกันอยู่หมดเลยใครจะอ่านก็อ่านต่อไปนะคะเดี๋ยวแอดขอสคริปต์หน่อยเพื่อพาไปดูระบบเกมเดี๋ยวมันจะนานเกินเนาะเขายังให้ดูสตอรี่อยู่เดี๋ยวช่วงนี้ขอสคริปต์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสอนเล่นถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้ก็จะได้ตั๋วทิเก็ต10ใบสตอรี่ทิเก็ตเนี่ยได้แล้วนะโซโลมอนก็มาคอยแนะนำเราคราวนี้เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเริ่มต้นสตอรี่กับใครกับหุ่นไล่กากับสิงโตกับหุ่นกระป๋องกับออสกับพ่อมดตะวันเวสต์นี่ตะวันออกหรือตะวันตกเป็นพ่อมดชั่วร้ายละกันแล้วก็พ่อมดใต้แล้วก็พ่อมดเหนือขอเริ่มกับออสนะฮะถูกใจออสถูกใจหนุ่มผมดำเราก็เลือกไปเขาก็จะมีแนะนำเล็กน้อยแล้วเราชูสออสแล้วก็กดตรงปุ่มสีส้มเลยนะคะเราเลือกคนนี้แล้วกด to my page ล็อกอินโบนัสได้3สปินเนล300นี่จะเป็นล็อกอินประจำวันนะกลับไปที่ My Page อีกครั้งเมนูข้างล่างปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะMy Pageก็เป็นหน้าจอหลักของเราเราก็เห็นตัวละครเรายืนอยู่
ซึ่งสามารถเปลี่ยนชุดได้แต่ว่าเบื้องต้นน่าจะยังไม่มีชุดลองเชนโค้ดดูน่าจะเป็นชุดเก่าเพิ่งเห็นกิฟต์เด้งอยู่6ชิ้นแฮะนี่จ้าจอแต่งตัวของเราค่ะเราสามารถเอาของเข้าออกได้หรือเปล่าเหมือนเกมจะช้านิดนึงขาเปลือยเลยก็ถ้าจัดชุดอะไรเรียบร้อยแล้วก็เซฟเซฟดิสลุคได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีปุ่มนี้เราลองไปดูปุ่มเดทกันดีกว่าปุ่มเดทแล้วก็จะไปยืนกับผู้ชายที่เราเลือกไว้สามารถแต่งได้เหมือนกันคือ3ก็คือเราจะแต่งผู้ชายได้ด้วยเครื่องประดับด้วยเสื้อผ้าอะไรของเขานะคะกลับไปที่ My Page เนาะไปดูหน้าจอหลักถัดลงมาก็จะเป็นสตอรี่หลักที่เราสามารถอ่านได้ใช้ตั๋วทิเก็ตในการอ่านค่ะก็จะมีเรียกว่าค่าความสัมพันธ์ที่มีกับตัวละครนะคะขอโทษนะคะมันเด้งไปเด้งมาเกมจะเนื่องจากว่าเพราะว่ามันเชื่อมกับระบบ Facebook มันก็เลยแล้วมันจะต้องแสดงผล2ทางกับบน Facebook กับบนมือถือก็เลยอาจจะมีตะกุกตะกักอยู่หน่อยก็จะมีรายละเอียดของออสคือผู้ชายที่เราเลือกก็คือค่าความรักเนื่องจากเรายังไม่ได้เริ่มเนื้อเรื่องอะไรเขาเลยก็เลยยังไม่มีขีดอะไรขึ้นมาก็จะมีค่าความรัก210เป็นมีจุด ending อยู่2อย่างอยู่ที่ว่าเราจะได้ค่าความรักมากขนาดไหนด้านบนก็จะเป็นพวกอีเวนต์ค่ะเราไปดูเมนูอื่นๆนอกจากหน้าเพจหลักเนาะแต่เบื้องต้นเราอย่าลืมรับของเซฟออลเลยดีกว่าได้พวกสตอรี่ทิเก็ตมาเพียบเลยสามารถเช็คไอเทมลิสต์ได้เมนูไอเทมลิสต์ก็มีอยู่ด้านล่างนะคะไปดูเมนูช็อปไอเทมช็อปอวตารช็อปบายคอยดูซิมีช็อปอะไรให้เรามั่งเข้าใจว่าน่าจะใช้แคชหมดนะคะคือคอยเนี่ยเหรียญเนี่ยซื้อมาได้ด้วยแคชหรืออวตารช็อปดีกว่านี่ไงมีชุดของเราแต่ว่าเราสามารถซื้อได้ด้วยสปีเนลน่าจะเป็นพวกเพชรฟรีอะไรเงี้ยหรือปะมีแค่300แต่ดูของ1,000 2,500 5,000 13,000 เราก็ต้องใช้ชีวิตเป็นโดโรธีที่เจียมเนื้อเจียมตัวสะสมไปก่อนนะคะอ
หรือเมนูอื่นนอกเหนือจากคือบางคนอาจจะสงสัยว่าถ้าเราเลือกออสแล้วเราสามารถเลือกตัวอื่นได้ไหมก็คือตรงเมนูขวาล่างเนี่ยค่ะสามารถมาเชนเป็นคาแรคเตอร์อื่นได้นะมันมีเมนูเชนคาแรคเตอร์อยู่แต่ว่าแนะนำว่าให้เปลี่ยนคาแรคเตอร์ตอนที่เราเล่นตัวใดตัวหนึ่งที่เราเลือกไว้จบแล้วเพราะว่าถ้าเรากลับไปเลือกตัวอื่นเนี่ยมันจะเหมือนว่าอะไรนะมันจะรีค่าอะไรทั้งหมดทั้งค่าความสัมพันธ์ค่าอะไรพวกนี้ฉะนั้นเวลาเล่นแต่ละอันให้จบก่อน True Ending Farewell Ending แล้วก็ Friend Ending เนี่ยแต่ละอันก็จะมีอยู่เล่นให้จบก่อนถ้าเล่นจบแล้วเนี่ยค่อยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเพราะว่าฉากจบจะยังอยู่เดี๋ยวสังเกตว่าแต่ละตัวที่จบเนี่ยจะได้ของรางวัลไม่เหมือนกัน True Ending จะได้ฉาก Farewell Ending จะได้ชุดแล้วก็เฟนเอนดิ้งจะได้ตัวอ่านในเรื่องเราอาจจะต้องจบ 2-3 ครั้งเลยอะเพื่อที่จะเอาของรางวัลทั้งหมดเนี่ยจะได้ชุดแตกต่างกันไปได้ CG ต่างๆกันไปด้วยถ้ายังไม่เปลี่ยนแล้วก็กลับไปสู่ My Page เมนูมีเยอะมีไม่เยอะมากค่ะเพราะว่าหลักๆเราคงแทบไม่ได้ใช้เมนูอื่นเลยนอกจากหน้าหลักโดยเฉพาะสายที่ไม่ได้เปเนาะไม่จำเป็นต้องไปยุ่งกับช็อปอะไรอยู่แล้วเราเข้ามาอ่านเนื้อเรื่องวันละ5ครั้งเท่าที่เราได้สตอรี่ทิกเก็ตนะแต่ว่าจะมีเมนูนึงอีก2เมนูเมนูนี้ Blow or Whistle Yes Special นะครับเมนูนี้ก็คือกาชาค่ะดูซิวันนี้ได้อะไรได้500เมื่อกี้บวก300ก็ยังไม่น่าจะพอซื้อชุดเนาะเหมือนเป็นกาชาหรือไอเทมสุ่มเนี่ยได้ไม่เหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามีของแต่ละตัวอยู่หรือเปล่าเรากลับไปก่อนเพราะว่านอกเหนือจากนั่นเหนือจากเมนูนั้นแล้วอ๋อของเกมพวกนี้เวลามันแบ็กกลับไปมันเหมือนกลับไปรายการเดิมอ่ะมันไม่ได้กลับไปที่เมนูเดิมก่อนหน้ามันย้อนกลับไปรายการเดิมที่ทำไปก่อนแล้วเราลองกดอ่านเมนสตอรี่แค่นี้แล้วกันไปหมดบทนึงแล้วเนี่ยเสียตัวทิเก็ตไปบทนึงก็จบแล้ววันนึงก็อ่านได้5บทย่อยเราจะเหลืออีกเมนูนึงที่ยังไม่ได้แนะนำก็คือเช็คเอาท์แอดปาร์ตี้มีค่าพลัง power 100/100อันนี้ก็เหมือนกับไปต่อสู้กับผู้เล่นอื่นเกมไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่ามันแค่เราจะเปลี่ยนคนก็ได้ถ้าเราคิดว่าอีกฝ่ายดูทางจะฮารุฮารากว่าหรูหรานั่นแหละค่ะแต่ถ้าดูไม่มีอะไรเบื้องต้นนี่กดไปเถอะค่ะเช็คเอาท์แอดปาร์ตี้
เราก็ไปปาร์ตี้กับออสของเราเราก็ได้คาริสมา100กับสปินเนลบวก100อ๋อสปินเนลได้จากนี้ด้วยฉะนั้นน่าจะเล่นเราน่าจะเล่นเพื่อสะสมค่าคาริสมากับสะสมนี้เพื่อไปแลกชุดได้แต่ว่ามันก็จะมีใช้พาวเวอร์ครั้งละ20ลองเล่นอีกทีหนึ่งก็คือทั้งหมดแล้วเราก็ต้องรอน่าจะขึ้นค่าตรงพาวเวอร์น่าจะขึ้นเองเรื่อยๆถ้าขยันเข้ามาเล่นหน่อยเข้ามาแค่กดๆเนี่ยก็ได้แหละเพิ่มเรื่อยๆแล้วก็เอาสปินเนลไปแลกของได้ส่วนค่าคาริสมานี่เข้าใจว่าบางสตอรี่ถ้าจะอ่านต้องค่าคาริสมาถึงเท่านี้ถึงจะอ่านสตอรี่นี้ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีตั๋วอยู่แล้วก็ต้องค่าเหล่านี้ถึงฉะนั้นเล่นไว้ละดีแล้วเพราะมันก็แค่กดเข้าไปแค่นั้นเองกดให้ดูแค่นี้แหละแล้วคู่ต่อสู้แรกๆเราจะยังไม่ค่อยมีชุดแต่งตัวเหมือนเราอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันไปหมดเปลี่ยนแค่สีกลับมาที่หน้าหลักก่อนแล้วกันวันนี้ก็มาแนะนำเกมแค่นี้นะคะเพราะว่าตัวเกมน่าจะสนุกอยู่ที่สตอรี่ของเขาเป็นภาษาอังกฤษอ่านไม่ยากค่ะแล้วก็มีตัวละครที่เลือกเล่นด้วยเยอะมากเรียกว่ากว่าจะเล่นจบแต่ละตัวแถมมีฉากจบอีกตัวละ3แบบก็ถ้าตั้งหน้าตั้งตาเล่นจริงๆก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเพราะว่าอ่านได้วันละ5บทอย่างเงี้ยนานเหมือนกันโอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถดูลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ